สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฮร์รี่พอตเตอร์วลีเด็ดถ้าจับมือใครนั้นแปลว่าอยากได้หลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับแฮร์รี่ไพรวันหรือไพรวันวรรณบุตรอดีตพระนักเทศโดยฉายาเดิมขณะเป็นพระคือพระมหาไพรวันวรวันโนเป็นพระลูกวัดประจำวัดสร้อยทองที่โด่งดังจนมีผู้ติดตามทั่วประเทศและเกิดวลีเด็ดๆให้คนได้จดจำไม่เว้นวันล่าสุดแพรรี่ไพรวันได้โพสต์วลีเด็ดใน Instagram ส่วนตัวว่าถ้าฉันจับมือใครนั่นแปลว่าฉันอยากได้ค่ะจบพร้อมทั้งบอกอีกว่าหมายถึงตัวเองนะคะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ